ฮอลล่าเทเลอร์วันเกิดปีนี้ไม่เหงารวมตัวปาร์ตี้แก๊งนางฟ้า27ปีแห่งมิตรภาพต้อนรับสถานะโสดฮอลล่าเทเลอร์วันเกิดปีนี้ไม่เหงารวมตัวปาร์ตี้แก๊งนางฟ้า27ปีแห่งมิตรภาพต้อนรับสถานะโสดวันเกิดปีนี้แม้จะเป็นสาวโสดแต่ก็ไม่เหงาอีกต่อไปเมื่อนักแสดงสาวพอลล่าเทเลอร์นัดรวมตัวกับแก๊งนางฟ้าจัดปาร์ตี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังกับเพื่อนสาวคนสนิทอย่างเจนี่เทียนโพสุวรรณวุ้นเส้นวิริธิภานานาไรบีน่าและเจนสุดาปานโตที่ได้นำเค้กมาเซอร์ไพรส์เรียกว่าเป็น27ปีแห่งมิตรภาพที่เหนียวแน่นทุกคนต่างเป็นกำลังใจให้กับเธอหลังยุติความสัมพันธ์กับสามีเอ็ดเวิร์ดซึ่งการกลับเมืองไทยครั้งนี้ก็ทำให้แฟนๆได้เห็นรอยยิ้มเธออีกครั้งแม้หัวใจจะยังคงมีบาดแผลเรียกว่าทั้งโสดทั้งสวยเปล่งปลั่งแถมเพื่อนๆก็สวยไม่แพ้กันต่างโพสต์รูปภาพให้กำลังใจกอดกันจนแฟนคลับซึ้งไปตามๆกันโดยพอลล่าได้โพสต์โมเมนต์แห่งความประทับใจนี้ว่าเฟรนด์เดอะแฟมิลี่ยูทูสเกรทฟูลฟอร์เอาเดอะเฟรนด์อินมายไลฟ์แอนด์เดอะเอนเลดเบิร์ธเดย์เลิฟทางด้านเจนสุดาได้โพสต์รูปสวยสับพร้อมแคปชั่น27ปีแห่งมิตรภาพที่สวยงามเสมอและจะยังคงสวยงามตลอดไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์จามายเลิฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรุ่นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทั้งนี้เจนี่ก็ได้โพสต์อวยพรวันเกิดเช่นเดียวกันว่า20กว่าปีผ่านไปรักคงยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความห่วงใยที่มีมากยิ่งขึ้น Happy Birthday to our dear race at Paul Taylor Battery you know we all love you so so much and nothing is going to change that forever ชื่นใจกันทั่วหน้าแฟนคลับแห่ชื่นชมในความลึกซึ้งของคำว่ามิตรภาพของแก๊งนางฟ้าเหนียวแน่นตลอด27ปีไม่เคยทิ้งกันทั้งยังมีการนัดรวมตัวกันในโอกาสสำคัญตลอดคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจคำแนะนำกันและกันเสมอโดยแฟนคลับต่างคอมเมนต์ว่ามากกว่าคำว่าเพื่อนคือความรักความห่วงใยที่มีให้กันเสมอปริมาณไม่ต้องมากแต่คุณภาพสำคัญที่สุดรักเพื่อนกันมันต้องอย่างนี้ค่ะสุขทุกข์ร่วมกันมิตรภาพกลุ่มนี้ไม่ทิ้งกันรักกันมากลำไยฟาดกลับไม่ต้องเอ็กซ์คือออกหลังโดนชาวเน็ตด่าห่วงแฟนเพลงโดนตีในคอนเสิร์ตเจอชาวเน็ตมาคอมเมนต์วิจารณ์เรื่องใช้คำพูดหยาบคายเวลาอยู่กับเพื่อนแต่เวลาอยู่กับแฟนเป็นอีกแบบหนึ่งทำเอาลูกทุ่งอินดี้เซ็กซี่ลำไยไหทองคำตอบโต้กลับไปอย่างเดือดไม่เสือกนะคะโดยลำไยที่มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงที่เมาเอาแต่ใจซึ่งฟีเจอริ่งกับลำเพลินวงศกรที่โรงแรมอลิซาเบธถนนประดิพัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ได้ตอบกลับคนที่เข้ามาติงการใช้คำพูดของเธอและยังบอกจะเลิกติดตามลำไยแล้วงานนี้ลำไยบอกนานๆจะตอบโต้กลับเพราะมองว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นเรื่องความเหมาะสมถูกต้องแล้วที่เลือกใช้คำพูดถูกกาลเทศะไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือกับแฟนพร้อมกันนี้ยังรู้สึกเป็นห่วงหลังทราบข่าวมีหญิงสาวถูกทำร้ายในคอนเสิร์ตของตนนอกจากโชว์การแสดงเต็มที่แล้วในฐานะศิลปินจะคอยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลความเรียบร้อยไม่ให้แฟนเพลงก่อความวุ่นวายหน้าเวทีไปตอบโต้ชาวเน็ตที่มาวิจารณ์รูปที่ใส่ชุดบิกินี่ก็เราไปทะเลมันก็ถูกต้องแล้วไหมเราอยู่กับเพื่อนเขาเมนถึงการใช้คำพูดมันก็ถูกต้องแล้วเราอยู่กับเพื่อนเราใช้คำพูดอีกแบบหนึ่งอยู่กับผู้ใหญ่หรือว่าอยู่กับแฟนเราก็จะมีคำพูดอีกแบบหนึ่ง
ึ่งเราจะใช้คำพูดเหมือนกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะอยู่กับเพื่อนบางทีสนิทกันมากก็อาจจะมีผู้มึงด้วยความสนิทกันแต่ถ้าจะให้เราพูดกับผู้ใหญ่หรือแฟนก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะที่กับใครเราใช้คำพูดแบบไหนอารมณ์ตอนนั้นเดือดพอสมควรก็ไม่ได้เดือดอะไรไม่ได้อธิบายก็บอกว่าไม่ต้องเอืออกถ้าเกิดพูดก็นิ่งแบบนี้แหละหนูว่ามันไม่ได้ผิดนะเราก็ถูกแล้วไงเจอบ่อยไหมคอมเมนต์แบบนี้ก็มีบ้างก็เห็นเรื่อยๆแจ็คพอตที่คนนี้ใช่ก็นานๆทีนะทำบุญทำกรรมด้วยกันมายิ้มเขาบอกจะไม่ติดตามเราแล้วค่ะหัวเราะเขายังบอกเป็นแฟนคลับอุดหนุนซื้อของกับเราตลอดพอเราตอบแบบนี้จะเลิกติดตามจริงๆเขาน่าจะเข้าใจมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่เราต้องแบ่งการอยู่กับใครมันก็ถูกแล้วนะเราผิดอะไรถามถึงเรื่องที่มีคนโดนทำร้ายในคอนเสิร์ตเราตอนแรกที่เห็นข่าวตกใจมากครับเพราะอยู่ในคอนเสิร์ตเราปกติหนูจะเป็นคนตาไวมากแต่วันนั้นหนูไม่เห็นจริงๆแปลกมากแล้วได้เห็นคลิปยังถามทีมงานเลยว่าตอนนั้นเราลงไปเปลี่ยนชุดหรืออะไรทำไมเราไม่เห็นปกติทีมงานเราพอเห็นมีปัญหาปุ๊บเราจะช่วยเคลียร์ตรงนั้นทันทีในคลิปเรากำลังร้องเพลงบนเวทีอาจจะเป็นจังหวะที่เราจับมือกับแฟนเพลงหน้าเวทีอยู่เป็นจังหวะชุลมุนปกติเวลาคนตีกันหน้าเวทีคนจะกระจายออกเป็นวงแต่วันนั้นมันไม่มีเราเลยไม่เห็นจังหวะชุลมุนก็มาเห็นตอนเป็นข่าวแล้วก็เป็นห่วงทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตเพราะเขาตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตเราอยากจะให้กำลังใจมากๆเข้าใจเลยไม่ได้ทำอะไรผิดตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเคลียร์กันลงตัวหรือยังเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมคนตีหน้าเวทีบ่อยค่ะถ้าเราเห็นว่าใครตีกันเราก็บอกเลยว่าคนไหนเพื่อให้เจ้าหน้าที่จับให้ถูกคนปกติเราจะเห็นตลอดเพราะอยู่บนเวทีใครมีปัญหาเราฟ้องเจ้าหน้าที่เลยคนอื่นเขามาร่วมสนุกไม่อยากให้หน้าเวทีมีปัญหากันบางทีเราก็เข้าใจว่ามีการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาก็อยากให้คุมสติกันนิดนึงจะได้ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมีมาตรการรับมือยังไงมีสอหอแต่วันนั้นคนเยอะมากเป็นงานเปิดฟรีด้วยความที่คนมันมากบางทีสอหออาจจะดูแลไม่ทั่วถึงในฐานะศิลปินอยากจะรณรงค์ไม่ให้ตีกันในคอนเสิร์ตจริงๆไม่ว่าจะในคอนเสิร์ตหรือสถานการณ์ไหนก็ไม่ควรนะทุกอย่างมันพูดคุยกันได้ยิ่งกรณีนี้ผู้หญิงไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยคนมันเยอะเขาอาจจะไม่ตั้งใจมีชนบ้างนิดหน่อยมันไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตที่จะต้องมาตีกันอะไรขนาดนี้กลัวจะโดนลูกหลงมีการป้องกันตัวยังไงจริงๆหนูก็ไม่กลัวโดนลูกหลงเราก็ช่วยดูด้วยครับเพราะเราอยู่บนเวทีก็เป็นอีกตาหนึ่งที่สามารถมองเห็นบางทีอาจจะมองเห็นมากกว่าพี่สอหอหรือทีมดูแลด้วยซ้ำมันก็จะมีบางงานที่อาจจะรุนแรงมากเราควบคุมสถานการณ์ข้างล่างไม่ได้ก็อาจจะมีการหยุดเล่นเคยมีแต่ว่าไม่ได้บ่อยก็มีพูดใส่ไม่บ้างถ้าจะตีกันก็ไปตีข้างนอกคนอื่นๆเขามาดูคอนเสิร์ตถ้าเป็นอริกันอยู่แล้วมีปัญหากันก็สะกิดกันแล้วออกไปข้างนอกมันเดือดร้อนคนอื่นด้วยเพราะเขาก็ซื้อบัตรเข้ามาเคยโดนคนเคลี้ยงอะไรขึ้นมาเวบนเวทีไหมมีค่าของหนูจะเป็นเคลี้ยงพวกฝาขวดน้ำตังก็มีแต่ไม่ได้ปาแบบในคลิปที่เห็นคลิปโจอี้ภูวิสิทธิ์โดนปาเงินใส่หน้าของเราจะเป็นแบบจับมือหลายครั้งเขาดึงบ้างเราก็เลี่ยงด้วยการรู้ว่าคนนี้ดึงเราก็ไม่ไปจับพอเราไม่ไปจับเขาก็เริ่มเอาตังมาล่อซึ่งจริงๆจะบอกว่าหนูจับทุกคนไม่เกี่ยวว่าจะมีแบงค์ในมือหรือไม่มีแบงค์หรือจะเป็นแบงค์ใหญ่แบงค์เล็กไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่ทีนี้เขาเอามาล่อพอเราไม่ไปมันไม่ใช่เหตุผลว่าคุณจะมีตังหรือไม่มีแต่คุณดึงเราไงเราเลยไม่ไปจับคุณแล้วเขาเหมือนโมโหที่เราไม่ไปจับเขาเลยขยำแล้วปาขึ้นมาบนเวที
ไม่โดนเราก็เหมือนปลาขึ้นมาให้รู้ว่าไม่พอใจเคยโดนกระชากก็มีกระชากมีหยิกมีเยอะด้วยถ้าเกิดหลายรอบเราก็หยิกคืนแต่เรายิ้มนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการเนียนเนียนเราก็สู้เหมือนกันเขารู้ตัวเพราะเขาเจ็บเขาก็เดินหายไปเลยแต่บางคนก็ยังอยู่มีหนักถึงขั้นโดนลวนลามไหมลวนลามยังไม่มีแค่เรื่องถ่ายช้อนหนูว่าก็ต้องมีบ้างแหละเราก็มีการใส่ถุงน่องใส่ซัพพอร์ตอยู่แล้วอยากช้อนก็ช้อนไปถ้าเป็นความสุขของพี่ๆก็ช้อนไปเลยเต็มที่ไม่เห็นถ้าพี่แฮปปี้หนูก็แฮปปี้ยิ้มลำไยหายทองคำขอบคุณรูปจากไอจีลามีเอเลียนI'm not the only one.